สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของบริษัท CS Log Info จำกัดมหาชนขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นในวันนี้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการแถลงผลประกอบการของบริษัทประจำปีประจำไตรมาส2ประจำปี2553ของบริษัท CS Log Info จำกัดมหาชนและบริษัท Tele Info Media จำกัดมหาชนโดยผู้บริหารของบริษัทท่านแรกคุณอนุวัฒน์สงวนทรัพยากรหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินบริษัท CS Log Info จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านที่สองคุณสมชัยสินจนานุรักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Tele Info Media จำกัดมหาชนสวัสดีครับการประชุมในวันนี้จะเป็นการถ่ายทอดสดโดยผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนหรือสื่อมวลชนที่ร่วมฟังทางออนไลน์สามารถส่งคำถามเข้ามาโดยทางผู้บริหารจะทำการตอบคำถามทันทีหลังจากที่ได้ตอบคำถามจากในห้องประชุมแล้วนะคะขณะนี้ก็ถึงเวลาสมควรดิฉันขอเรียนเชิญคุณอนุวัฒน์สงวนทรัพยากรและคุณสมชัยสินจนานุรักษ์เปิดการประชุมค่ะก็สวัสดีครับท่านผู้ถือหุ้นนะครับก็คราวนี้ก็ทาง CS Log Info ก็มาขอพรีเซนต์ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของปี2553นะครับผมนะครับก็อันนี้ผมปูแบ็คกราวด์ให้นิดนึงนะครับก็เป็นชื่อย่อบริษัทก็คือ CS Log ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ทำสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองซึ่งดูแลโดยพี่สมชายนะครับผมแล้วก็ทำธุรกิจVoice Info Service หรือ Mobile Content ภายใต้แบรนด์ Chinny นะครับก็พี่สมชายจะดูแลนะครับแล้วก็มีอีกธุรกิจนึงก็คือสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาย่อยชื่อว่า Print Classify โดยบริษัทวัตตะอย่างเช่นหนังสือพวกรถวันนี้อาคารวันนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นข้อมูลทั่วไปของบริษัทนะครับถัดไปก็จะเป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลังที่ให้เห็นนะครับประมาณ5ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทเนี่ยจะเป็นลักษณะของหุ้นที่จ่ายปันผลจะเป็น dividend stock มากกว่าที่จะเป็น growth stock นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราเงินปันผลใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะติด top 10มาตลอดในบางปีก็เป็นอันดับ1บ้างอันดับ2บ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังจ่าย dividend เป็นค่อนข้างก็ยังอยู่ในติด top 10อยู่นะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลของเราก็คือไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธินะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแคชโฟลว์ที่ในอนาคตที่จะมานำมาใช้จ่ายนะครับผมสำหรับกำไรครึ่งปีแรกในปี2553นะครับก็ที่งบคอนโซลิเดตหรืองบรวมของเรารวมทุกบริษัทเนี่ยก็กำไรทั้งหมด182ล้านบาทหรือประมาณ31สตางค์บาทต่อหุ้นนะครับโดยปีนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวรายได้เราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ในแง่ของกำไรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเยอะในแง่ของ performance สำหรับในครึ่งปีแรกนี้เนี่ยก็ผลมาจาก2ธุรกิจก็คือธุรกิจตัวอินเทอร์เน็ตของเราเองนะครับตัว list line นะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงก็คือตัว mobile content โดยผ่านบริษัทชินนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณสมชายจะมาชี้แจงในดีเทลต่อไปนะครับส่วนผลการดำเนินงานสำหรับบริษัทเดี่ยวที่สำหรับในการจ่ายเงินปันผลนะครับก็คือตัว CS Log เองที่เป็นตัว listed นะครับเรากำไรที่161ล้านบาทหรือประมาณ27สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็เมื่อวันที่ประมาณวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมติของบอร์ดก็มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการ25สตางค์ต่อหุ้นนะครับหรือคิดเป็น dividend payout ratio เนี่ยประมาณ 91%นะครับ 93% ขอโทษนะครับนะครับถ้ามาดูตัวกำไรไตรมาสอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเราย้อนหลังประมาณสัก 4-5 ประมาณหลายควอเตอร์เหมือนกันนะครับตัวกำไรเนี่ยในควอเตอร์นี้ก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นมานะครับก็คือที่เมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วจาก86เป็น96ก็คือเพิ่มขึ้นมา 12% นะครับก็จะเรียนให้อย่างที่เรียนให้ทราบคือว่ามาจากธุรกิจของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ธุรกิจตัวโมบายคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าในตัวสัดส่วนของ
รายได้นะครับแล้วก็กำไรสุทธิสัดส่วนกำไรสุทธิว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าใน162ล้านใน96ล้านในควอเตอร์ที่2เนี่ยจะเห็นได้ว่ามาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ34ล้านหรือประมาณ 35% นะครับแล้วก็มาจากชินนี่ที่ทำธุรกิจโมบายคอนเทนต์เนี่ยประมาณ 51% แล้วก็มาจากธุรกิจ Yellow Pages เนี่ย 14% นะครับถ้าเมื่อถ้าดูกลับไปย้อนหลังนะครับประมาณเมื่อควอเตอร์เมื่อเทียบyear on year จะเห็นได้ว่าสัดส่วนทั้ง3อัน3ธุรกิจเราเนี่ย generate ใกล้ๆกันก็คือประมาณใกล้เคียงกันประมาณ32 35นะครับพอมาควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมาเนี่ยชินนี่เริ่ม generate มากขึ้นนะครับก็คือมีกำไรได้ดีขึ้นพอมาควอเตอร์2ยิ่งดีขึ้นใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจ mobile content เนี่ยก็เราก็ยังไปได้ดีนะครับสำหรับรายได้รวมในไตรมาสที่2จะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1% นะครับผมก็คือจาก658เป็น665จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวนึงเพิ่มตัวนึงลดนะครับตัวเลขมันเลยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1% สิ่งที่เพิ่มก็คือว่ารายได้จากธุรกิจโมบายคอนเทนต์ที่เพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่ลดลงก็คือรายได้จากธุรกิจ Yellow Pages ที่ลดลงนะครับแต่ยังไงแต่ไหนก็ตามโดยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยรายได้เราก็ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเห็นตัวสัดส่วนรายได้ที่เราโชว์ให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายได้ของเราเนี่ยเมเจอร์ใหญ่ๆคอมโพเนนต์ใหญ่ๆของรายได้เนี่ยก็ยังมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตนะครับประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ธุรกิจ Yellow Pages ประมาณ 21% แล้วก็ธุรกิจโมบายคอนเทนต์ประมาณ 15%แต่จะเห็นได้ว่าพอดูในแง่ของรายได้แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารายได้ธุรกิจโมบายคอนเทนต์เนี่ยรายได้สัดส่วนค่อนข้างน้อยแต่ generate profit เนี่ยค่อนข้างมากนะครับ margin ของธุรกิจนี้ค่อนข้างจะดีนะครับผมก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวไปคุยในรายละเอียดว่าโอเคจากโมบะจากสัดส่วนมาจากพวกลักษณะของหมอดูคอนเทนต์มากกว่านะครับส่วนในแง่ของต้นทุนกับค่าใช้จ่ายรวมนะครับก็ผลพวงมาจากว่าในแง่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการมอนิเตอร์นะครับในด้านของฝ่ายต้นทุนค่าบริหารว่าพยายามอย่าให้มีเพิ่มขึ้นมากนะครับก็จะใกล้เคียงกับควอเตอร์ที่แล้วส่วนในแง่ของค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นเดียวกันนะครับในปีนี้สำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยเราก็พยายามควบคุมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้รักษาตัวรายได้กำไรให้มั่นคงนะครับอันนี้ถ้าดูสินทรัพย์รวมนะครับธุรกิจของเรานะครับสินทรัพย์รวมปีโทษนะครับสินทรัพย์รวมอันนี้มีนาหรือไม่สักมีนาเอ๊ะมิถุนาใช่ไหมมิถุนาใช่ไหมตัวนี้พิมพ์ผิดนะโอเคนะครับอันนี้มันมีพิมพ์ผิดนิดนึงนะครับก็คือมิถุนาเนี่ยสินทรัพย์นะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ 1,500 ล้านนะครับแล้วก็ส่วนหุ้นประมาณ 1.1 พันล้านนะครับผมเงินสดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณเกือบ100ล้านนะครับส่วนหนี้สินที่มีเป็นภาระดอกเบี้ยเนี่ยเรามีประมาณ200กว่าล้านนะครับผมก็จะเป็นเงินกู้ที่มารันในบริษัทนะครับคราวนี้เรามาดูว่าธุรกิจ ISP เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับในควอเตอร์นี้นะครับก็กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin ของเราเนี่ยในไตรมาสนี้เนี่ยหยุดเพิ่มขึ้นจาก132เป็น33นะครับก็คือเนื่องจากการเติบโตของด้านทำ IT Solution สำหรับลูกค้าองค์กรนะครับพวก IT solution ที่เราทำเนี่ยอย่างมันจะเป็นลักษณะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราขายแต่เป็นลักษณะของการให้บริการ list line นะครับว่าลูกค้าจะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นการขายพวก spam filtering mail นะครับไวรัสหรืออุปกรณ์ equipment ทั้งหลายมีการขายพ่วงรวมกันไปเป็นลักษณะของ turnkey solution ก็เลยทำให้รายได้ gross margin เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกภาพหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาในอนาคตก็คือธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์จะเป็นลักษณะของการที่ลูกค้าเนี่ยเอาเว็บทั้งหลายเนี่ยมาโฮสต์หรือว่ามาฝากไว้ที่บริษัทเรานะครับแล้วก็ให้
ผู้คนพวกยูสเซอร์ของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมา